นะไม่ใช่ว่าห้ามมันเรื่องหมดประเพณีจะรักษาอย่างไหนก็ตามให้เป็นเรื่องของโลกให้แยกออกจากวัดเถอะแยกออกจากธรรมเถอะธรรมวัดกลายเป็นปูชนียสถานเพื่อจะได้เข้าไปเคารพเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาให้คนที่ต่างประเทศต่างชาติยิ่งอยู่ต่างแดนยิ่งเรารักษาความงามความเรียบร้อยจะเพื่อเห็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแท้จริงคืออะไรถ้าเราไปแต่งตนแต่งตัวควันรำแต่งเด็กขับเราเป็นธรรมะทางโลกว่าศาสนาก็มีอย่างนี้แหละศาสนาไหนก็ไม่เห็นวิเศษต่างกันของเขาก็มีอย่างนี้ของไทยก็มีได้อย่างนี้ไหนถ้าเราทำความสงบความเรียบร้อยในธรรมในไหนก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของมีอานุภาพแต่ก็เป็นพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงเอาแต่ปริมาณอย่างเดียวขอให้คนเข้าวัดมากๆอย่างเดียวไม่ได้ดูคุณภาพเลยในเรื่องนี้หลวงปู่มันท่านเทศนาอยู่เสมอท่านว่าของมากก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์มีคุณค่าเหมือนกับแต่กองหินกองทรายเอาไปจังเต็มรอบเต็มรถเต็มหลังคาก็ราคาไม่เท่าไหร่เพชรพลอยแม้แต่นิดเดียวก็ยังมีคุณค่าเหนือกว่าเสมอไม่เศร้าหนักรถสารก็ไม่เศร้าลำบากคุณค่ายังสูงกว่าเพราะฉะนั้นอย่าคิดแต่ส่วนปริมาณมากอย่างเดียวมากไม่มีค่าก็มีน้อยมีค่าเหนือกว่าก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาคุณค่าแล้วการเข้าวัดสร้างวัดเพื่อจะเป็นปูชนียสถานเพื่อแสดงความเคารพเพื่อไปเคารพทางความสงบในจิตในใจอบรมบ่มในใจให้มีความพร้อมเพรียงกันให้มีความเรียบร้อยมีความสงบแต่ความดีงามนี่จึงจะประเทศหนึ่งพระพุทธเจ้าชอบอยู่สงบชอบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราให้ตรงจังหวะเป็นการบำเพ็ญบุญเรียกว่าที่สุดสุดกันให้เห็นสุดเจ้ากรรมหนักท่านเงียนประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายยิ่งให้ความคิดแต่เอาญาติโยมบางส่วนบางเจตนาเราต้องการน้ำใสสะอาดอย่าไปควรให้คุณแล้วก็พากันดื่มเจ้าว่าเราเป็นคนฉลาดอย่างไรคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่สะอาดบริสุทธิ์สะอาดเพราะอะไรผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความสะอาดที่พระองค์สอนไว้จะต้องเป็นผู้รักษาจะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีตกลงในสู่ในสถานที่นั้นในภูมิภาคนั้นในสระในบ่อนั้นน้ำจึงจะสะอาดนี่เราจะเอาโลกไปเข้ากับทำให้ก็ควรแล้วพากันเคารพกราบไหว้เหมือนไปกวนน้ำให้คุณแล้วพากันดื่มและอาบเทวดาคนฉลาดได้อย่างไรเทวดาเขาเห็นเขาก็ไม่อยากหัวเราะเลยถ้าเขาใครจะพูดในไงเห็นแต่พวกวัวควายตอนนั้นเนี่ยทั้งปลากินทั้งทายมูลใส่ด้วยกันไปด้วยกันเราคนรู้ตัวฉลาดไม่น่าจะไปก่อควรให้คุณมัวเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ให้เลิกให้ละเอาไปทำหรือไม่ควรจะให้มีในวัดเราซึ่งหนึ่งเป็นตัวสื่อโลกก็ให้เป็นโลกทำส่วนทำให้เป็นธรรมเมื่อประจองกันอยู่อย่างนั้นเราจะเลือกเอาตรงไหนล่ะสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์จะอยู่ตรงไหนธรรมดาปกติเราก็หลงอยู่แล้วที่จะเสริมความหลงให้เพิ่มขึ้นอีกเสริมความโมเมาลงขึ้นอีกเพราะพระพุทธเจ้าว่าแม้แต่ตัวของเราก็มีความแต่แก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็ยังแสวงหาสิ่งที่แก่สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายเพิ่มมาอีกจะว่าเราฉลาดยังไงเราจะลงหลายสิ่งอย่างเรานั้นอีกเราก็จะกลับเพิ่มความวุ่นวายเพิ่มความโมโหเพิ่มความจะพุ่งขึ้นมาเวลามันเป็นมาจริงๆแล้วแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์โทษเราไปโทษดวงโทษดาวไปให้หมอดูเลยใช่ไหมวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีดวงนั้นดีดวงนี้ไม่ดีกว่าทำเวรกรรมอะไรทำอะไรก็ไม่ดีนะทำไมรู้จักความไม่ดีไม่ได้มาจากอิจฉาไม่มาจิตใจของเราไม่ดีก่อนเมื่อจิตใจไม่ดีแล้วพูดจึงไม่ดีทำจึงไม่ดีผลของการพูดผลของการทำก็จึงไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งตอนจะพูดตอนจะทำจึงมีสติมีปัญญาที่ได้ฝึกฝนมารู้จักเลือกก่อน
ถ้าเราเลือกไปถูกต้องแล้วมันต้องแน่นอนมันต้องดีร้อยทางร้อยพันทางพันแต่ถ้าเราเลือกถูกต้องแล้วต้องดีทางนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทำมันเป็นส่วนทำแล้วต้องเป็นอย่างนั้นทำส่วนดีเมื่อประพฤติดีแล้วจะเป็นคนดีซึ่งใครไม่ให้ดีเราทำดีใครจะมาทำร้ายอย่างไรก็ตามแต่ความดีของเราก็ไม่สูญหายไปไหนสูญเสียไปไหนยังมีความดีอยู่เพียงเดียวใครทำลายไม่ได้คือความดีที่เราทำมาเพราะฉะนั้นคำว่าที่ถูกถูกตามทำจิตของเราเห็นในถูกต้องโดยอาศัยการเมื่อได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักแห่งความจริงเราก็ได้ศึกษาตามตำราหลวงพ่อให้เกิดปัญญาในจิตใจของเราเองเมื่อเห็นเกิดผลมาเห็นสิ่งไหนเป็นผลแห่งความดีให้เกิดความสุขสะอาดบริสุทธิ์ให้มีความสงบสุขเป็นเบื้องต้นให้เกิดความชอบเป็นการสมาธิท่านเนี่ยก็ตามสัดส่วนกำลังของเรานั่นแหละเป็นความดีที่นำมากล่าวนี้เพื่อเป็นการบ้านเพื่อเอาไปคิดนึกตรวจสอบว่าเราจะเอาอย่างไรกับจิตของเราเราจะจัดสมุนหลักที่มีอยู่ในเชื่อการสัดส่วนเราอยู่ตรงทำไมจะที่จะรับอะไรก็ไม่พอที่นึกอะไรก็ไม่พอเราดูเนื้อแท้แล้วนี่จะเอาโลกเข้าไปแต่สิ่งนั้นทำไมถ้าเราเข้าใจถูกต้องทั้งอบรมกับกรรมฐานทั้งยากตัวพยายามสงบยากสิ่งที่ว่าก่อส่วนจะต้องกันโน้นลบล้างกันในตัวสมมติเราทำงานได้เงินเป็นหมื่นก็ตามแต่เราใช้สอยโดยไม่รู้จักไม่ได้ควบคุมรักษาลองดูแต่ได้เดือนละล้านก็ไม่เหลือถ้าเราไม่รักษาลบล้างไปหมดจะตั้งตัวไม่ติดจะสร้างไปถ้าเราไม่รักษาอันนี้ก็เหมือนกันเราหน้าแต่สอนกรรมฐานสอนแล้วก็เอาสิ่งอื่นมาก่อกวนความสงบก็ทำมาลายอยู่เลยก็มีประโยชน์เลยคนหนึ่งปลูกคนหนึ่งทำลายคนหนึ่งปลูกทำลายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อทำขึ้นแล้วก็ต้องรักษาด้วยมีเจตมีผลจึงมีจิตพยายามลองสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าหากโยมไม่โยมเลยท่านก็ไม่จับแต่ถ้ามีรายใช้จ่ายเพียงพอสมควรแก่นิจแต่กำลังที่มีอยู่นี้ก็เป็นปัญญาอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วสมาธิจำไว้ในใจมันได้จุดเราเองอย่าเพิ่งเชื่อนะนี่ให้ตรวจดูให้แน่ในใจว่านี่แล้วเลือกเอาให้เห็นถูกต้องหรือเชื่อไม่ได้พูดได้เชื่อพูดได้ฝากพูดได้นำเอาไปคิดให้จำไว้เอาไปคิดเกิดขึ้นเพราะเรื่องความสงบเกิดขึ้นความทุกข์ดับไปความสุขเกิดขึ้นความเหนื่อยเกิดขึ้นความอิ่มยังไม่เกิดความเหนื่อยดับไปความอิ่มความสบายเกิดขึ้นความทุกข์ความวุ่นวายหายไปความวิเวกในจิตในใจเกิดขึ้นความปรากฏขึ้นอย่างนี้จากที่นั่งมันเรียกว่าอริยมรรคนะจะนั่งอยู่ในอาในที่ของอริยะพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านนั่งแล้วจิตสงบพิจารณาธรรมท่านรู้ธรรมเห็นธรรมเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดสมาเกิดความเบิกบานในใจขึ้นมาท่านว่าที่นั่งอย่างนี้แต่เป็นอริยอาสนะอาสนะของพระอริยเจ้าท่านชอบนั่งอย่างนี้แต่ท่านชอบสัมผัสอย่างนี้กับท่านชอบความสุขอย่างนี้ถ้าหากเราซึ่งเป็นผู้ทุกข์ตนแต่เราก็สงบได้สบายได้ยินได้ก็ตามแต่เราได้นั่งบนอาสนะพระอริยะเจ้าชั่วคราวก็ยังดีนะดีกว่าเรานั่งปล่อยจิตใจไปหลงอย่างอื่นมัวเมาอย่างอื่น
พราะโอกาสเวลาของเราจะได้ทำอย่างนี้หายากจะได้มีผู้ท่าทำอย่างนี้ถ้าไม่มีผู้ท่าทำเราทำคนเดียวก็ทำไม่เป็นเวลามีผู้ท่าทำเราก็ส่งจิตไปที่อื่นนะเราสมมติจะยังอื่นเพียงแต่เลยไม่ได้ท่าใจไม่ได้ประโยชน์เพื่อให้ได้ประโยชน์ท่าที่ที่คนอย่าให้เสียเวลาเปล่าจากประโยชน์คนอย่าลองนั่งสมาธิแล้วก็สงบถ้าท่านจะพาทำอะไรก็จะได้เข้าใจถูกต้องจะพูดอะไรก็ได้ยินชัดความเคลื่อนไหวของเราอย่างไรก็จะได้เห็นตัวของเราถูกต้องด้วยถ้ามีความอึดอัดในใจเพราะใจมันเคยขนองเหมือนกับเด็กถ้าปล่อยมันเล่นมันก็สบายแต่จับเอาไว้มันก็เด้งใจของเราใกล้ๆกับเด็กนี่ถ้าจับให้ยุ่งให้เผยมันก็เด้งอยากฝากก็ไม่อยากเราก็จะได้เห็นใจของเรา